ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างไม่เนี่ยเป็นตัวอย่างถ้าสมมติว่าค่าโพสต์ x มีค่ามากกว่า170แล้วค่าเพา rc มีค่าน้อยกว่า 14.4 มันจะทำการเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าค่าโพสต์ x มีค่าน้อยกว่า160แล้วก็เพา rc มีค่ามากกว่า4มันก็ทำการลดลงทีละ 0.1 ครับลองมาทดสอบกันนะครับตอนนี้เริ่มต้นค่าโพสต์ x มีค่าเป็น0เพราะนั้นก็จะทำให้ค่าอัพพุทมีค่าเป็น4นี่ถ้าสมมติว่าเราให้ค่ามีค่ามากกว่า170นะครับมันก็ทำการเพิ่มค่าขึ้นทีละ 0.1 ไปเรื่อยนะครับโดยที่ค่าสูงสุดก็คือจะมีค่าเป็น 11.4 แล้วก็จะไม่เพิ่มอีกนะครับในขณะที่เพิ่มนะครับเราก็ทำการหน่วงเวลาไว้ครั้งละ 0.5 นะครับเราต้องกลับมาเช็คใหม่เรื่อยๆนะครับใกล้ถึง 11.4 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เพิ่มอีกนี่ถ้าสมมติว่าในขณะที่ค่าโพสต์มีค่าเป็นน้อยกว่า160นะครับเช่น150ก็พอจะไปเข้าเคสเงื่อนไขนี้ก็ทำค่าลดค่าลงทีละ 0.1 นะครับจนถึงค่าต่ำสุดก็คือ4นะครับถ้าสมมติเราอยากจะให้เพิ่มค่าหรือลดค่าเร็วนั้นเราปรับที่ค่าเวลา 0.5 ได้นะครับตามนี้ครับค่าต่ำสุดอาจจะเป็น 3.9 นะครับเราต้องแก้ครับเพราะว่าเราใช้เงื่อนไขมากกว่า10นี่จะเป็นตัวอย่าง